รักษามนุษย์ทีได้เป็นร้อยเป็นพันเลยถามหน่อยวันตอนปลายเพียมาประเด็นธันวาว่าไปละลายหิมะมากลับมาแล้วไปรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ๋อไปละลายหิมะมาเดี๋ยวพูดถึงมันเลยมันผ่านมาแล้วสองงวดแล้วทั้งอะไรทั้งรัสเซียและทั้งอะไรฮอกไกโดผมสลายเมฆหยุดหิมะได้แน่นอนนะครับเห็นอย่างนี้บอกให้ก็ได้วันนั้นมาเจอวันสุดท้ายที่ผมออกจากไทยโอเคอย่าถอยหลังไปผมทำได้แน่นอนป้าบึกผมเป็นคนสลายมานะนครศรีธรรมราชบอกให้ทราบฟ้าฝนทำไมฝนตกมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนั่นคือความสามารถช่วยตัวผมและมาถึงนาที่ต้องการช่วยมนุษย์ทุกคนด้วยสองมือปราบมันหนึ่งขอเข้าใจโอเคนะขอเข้าใจตรงกันนะครับถ้าหากว่าร่างกายมันถูกทำลายมาไม่เกิน 80% อย่างนี้เกือบแล้วเกือบ80แล้วเนี่ย ถ้าเกิน80มันต้องลากมาแล้วรถเข็นมาแล้วเข้าใจมั้ยครับเดินมาจกแตกเนี่ยยังพอไหวอยู่นะโยมนะยังไปต่อได้ถ้าเดินมาไหวๆนะถ้าคลานมาแล้วก็ยอมเลยนั่งเปลมาอย่างงี้ไม่เอาแล้ว หาที่เผาเองแบบนั้น ไม่ไหวโอเคนะอ่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของไตเติ้ลแมนประมาณสัก10นาทีครึ่งเชิญครับผมขอโทษในเรื่องของอากาศนะเป็นสิ่งที่ดีมากเราทำของเขาผมจะต้องขออนุญาตนะครับผมไม่ใช่ลุงหงอกและผมต้องการความร่วมมือจากทุกคนแล้วก็ถ้าหากว่าทุกคนให้ความร่วมมือน้อยมากมันก็จะไม่ได้กับตัวท่านเองนะครับผมแค่จะถามว่าไอ้ที่นั่งฟังลุงนะครับเข้าใจหรือเปล่าครับเชิญครับเข้าใจว่าอะไรครับไม่เข้าใจไปเลยครับตอบเลยไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจคุณอาครับเข้าใจว่าอะไรครับตอบเลยครับตอบขอให้ตอบครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงดีมากครับแม่อย่าต้องเปลี่ยนแปลงอย่าซ้ำกันครับห้ามซ้ำตอบอย่างอื่นมาเลยทุกอย่างมันจะดีด้วยอาการของเราดีโอเคครับคุณยายเชิญครับไม่รู้เลยครับตอบว่าไม่รู้ไปเลยไม่เข้าใจโอเคเชิญไม่เข้าใจไม่เข้าใจหลวงพ่อเชิญครับคุณยายระวังเท้าหลวงพ่อครับเข้าใจว่าอะไรครับเข้าใจว่าพวกนี้มันหาได้แน่นอนโอเคพระคุณเจ้าเชิญครับคนเรามีพลังรักษาตัวเองโอเคครับคุณน้าเชิญครับพูดดังๆหน่อยครับกฎแห่งธรรมชาติเชิญครับทำจิตให้แจ่มใสโอเคครับดีครับคุณยายมาตรงนี้คุณอยากให้เข้าใจลุงหงอกว่าอะไรที่ลุงหงอกเล่าเข้าใจว่าลุงหงอกพูดแบบพูดของธรรมชาติที่เราจะต้องอยู่กับเขาโอเคเชิญครับดีมากครับนี่ถือว่าเข้าใจนะครับเชิญครับเป็นการปรับทัศนคติดีครับจบพอครับไม่ต้องพูดเยอะแล้วนี่คือใช่ครับโอเคแล้วอ้าวพี่ใหญ่เชิญไม่เข้าใจคุณแม่โอเคจบครับผมจะบอกว่าทั้งหมดจะได้ไปต่อหรือไม่อะครับไม่ได้อยู่ที่ลุงหงอกแล้วนะครับแล้วก็ต่อให้มาทุกวันมานั่งเฝ้านอนเฝ้าเหมือนกับใส่เสื้อครับก็ไม่ดีครับดีมากครับคุณนาคุณตาดีมากต่อให้นอนกอดลุงหงอกด้วยก็ไม่ช่วยอะไรครับเปรียบเทียบนะฮะมาทุกวันไม่ได้หมายถึงคุณแม่คุณพี่ใหญ่นะผมพูดเปรียบเทียบเพราะลุงหงอกไม่ได้ช่วยนะครับถ้าทำแบบนั้นกับลุงหงอกจะเหมือนกับการที่เราเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ช่วยร่างกายต้องเข้าใจเท่านั้นนะครับจะเข้าใจได้ก็ต้องคิดจะคิดได้ก็ต้องรู้สึกจะรู้สึกได้ต้องกระตุ้นความรู้สึกครับเห็นนะดีมากครับผมมีเป้าหมายในใจนะครับที่นั่งอยู่เนี่ยมีเป้าหมายในใจที่จะไปต่อด้วยกันได้คำว่าไปต่อด้วยกันได้หมายความว่าผมเล็งไว้แล้วว่าที่ผมออกมาพูดเนี่ยได้แน่ไปต่อด้วยกันได้เมื่อไปต่อด้วยกันได้ที่เหลือที่ผมคิดว่าไม่น่าจะไปด้วยกันได้ก็คือจะ
ลงคำสุดท้ายที่ลุงหงอกพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือหาที่มรณภาพจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็อย่าให้ตัวเองทรมานนะครับอย่าให้ทรมานถ้าไม่ทำให้ตัวเองทรมานก็ต้องมาเข้าใจอ่ะเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะตอนนี้ในใจผมตอนนี้มีคนที่เข้าใจจริงๆเลยนะครับพร้อมจะไปด้วยกันได้มีอยู่แล้วแต่ไม่ทั้งหมดเมื่อไม่ทั้งหมดจะทรมานไปเรื่อยๆและโดยปริยายจะทรมานครับผมบอกให้รู้เลยครับไม่ได้ขู่นะครับเพราะดูจากสภาพแล้วเนี่ยจะรู้ทันทีแต่กลุ่มที่ไม่ทรมานจะเป็นก็ได้จะไม่เป็นก็ได้เป็นก็ไม่ทรมานไม่เป็นก็ไม่ทรมานไม่อะไรสักอย่างเลยสบายสบายกายมันไม่ไปแต่ใจมันเข้าใจมันจะถอยหลังมาช่วยกายครับไอ้ตัวเข้าใจเข้าใจดีแล้วเข้าใจยังไม่พอนะครับยังได้เรื่องของสภาวะคือเรื่องจิตถ้าบอกความสว่างตัวจิตที่เป็นพลังนะครับจะซัพพอร์ตทั้งใจและกายในทีเลยทีนี้อยู่กับที่ก็โอ้โหพร้อมไปอ่ะโอเคนะครับชัดเจนนะเมื่อความเข้าใจมันไม่สามารถฟังเอาได้เหมือนเมื่อสักครู่ที่เราตอบไอ้ที่เราตอบมามันไม่ผิดหรอกแต่มันถูกกี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกว่าล้มกระดานมันเลยอย่าไปเข้าใจมันซะเลยเพราะมันเข้าใจไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่มันเข้าใจไม่ได้ครับเพราะความเข้าใจไม่ได้นั้นมันไม่ได้เข้าใจด้วยความเข้าใจถอยหลังความเข้าใจละเลยครับละความเข้าใจทิ้งไว้เป็นที่ตั้งทิ้งไปไกลแล้วมาคิดครับพอมาคิดก็บอกศาสตร์นี้มันก็คิดเอาไม่ได้อีกมันจะคิดยังไงมันอยู่กับตัวเองมันเป็นตัวฉันเองมันจะคิดเอายังไงให้ได้ก็ทิ้งครับผลักมันออกไปคือจะเข้าใจได้มันต้องคิดครับจะคิดมันต้องรู้สึกครับก๋วยเตี๋ยววางไว้ถ้าไม่กินมันก็ไม่รู้รสก๋วยเตี๋ยวนึกออกยังครับพอไม่รู้รสก๋วยเตี๋ยวมันจะไปเข้าใจได้ยังไงว่าก๋วยเตี๋ยวรสชาติเป็นเช่นไรแม่ผมเนี่ยทานมา1คำเนี่ยครับเขาจะตีแตกเลยครับว่าผสมอ่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจเพียงแค่น้อยนิดขอให้มีเถอะจับสิ่งใดจะรู้หมดทันทีโอเคนะครับเมื่อความเข้าใจมันไม่ใช่คำตอบความคิดก็ไม่ใช่คำตอบความรู้สึกก็รู้สึกไม่ได้อีกเพราะมันคุ้นชินเคยชินลุงออกบอกว่ามันเป็น database ที่สะสมมาจำนิดหน่อยนิดนึงครับว่ากายเนี่ยครับตัวกายคือระบบประสาท5ตัวเอามือมาวางที่หน้าเนี่ยครับเอามือวางที่หน้าเลยฮะเนี่ยครับคือกายครับกายไม่ใช่รูปร่างขอบคุณมากครับท่านที่ไปต่อด้วยกันได้นะครับเอามือลงครับดูผมนะฮะผมย้ำนะครับว่าจะไปต่อด้วยกันได้เกิดขึ้นแล้วแน่นอนนะครับคนที่ไปต่อไม่ได้อย่าเคืองผมถ้าเคืองปุ๊บมันเข้าตัวครับเพราะผมอ่ะเอาสิ่งที่ย่นย่อลุงหงอกมาเล่าให้ฟังแล้วต้องการให้ได้มีคุณป้าท่านหนึ่งเส้นฝอยแตกในสมองเนี่ยพูดแล้วมันเกินเป็นความเชื่ออีกเพราะเราไม่ได้ไปดูคลิปเขาใช้เวลาอยู่3วันเองครับไม่ผ่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบมาทำความเข้าใจคิดและรู้สึกตามกระบวนการที่ลุงหงอกว่าความนึกคิดตีกลับเลยครับเป็นปรัชญาไปเลยแล้วร่างกายก็แข็งแรงดีวันดีคืนตอนนี้ไปโลดแล่นอยู่นครสวรรค์แล้ว3วันครับมีคนมาย้อนแย้งว่าเป็นไปได้ยังไงเส้นเลือดแตกในสมองครับเห็นไหมครับอย่าเชื่อนะครับแต่ผมบอกว่ามันได้ถูกพิสูจน์แล้วจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผมไม่ใช่ลุงหงอกลุงหงอกคือใครไม่รู้ผมคือใครไม่รู้แต่ที่แน่ทุกท่านจะต้องกลับออกไปแล้วแข็งแรงไม่ใช่ลุงหงอกแข็งแรงโอเคไหมครับบทสุดท้ายเนี่ยมันต้องทุกคนกลับไป
พอกลับไปทุกคนจะต้องใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอิสรภาพเสรีภาพก็เป็นภาษาอีกผมต้องบอกเอาให้มันเหนื่อยยากไปเลยทำอะไรให้มันเหนื่อยยากล้มยากเก็บยากปวดยากเพลียยากเขา3วันเองครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วผมทำอะไรกับคุณป้าท่านนี้ผมใส่บทเรียนเลยครับหลังจากรับพลังงานบริสุทธิ์มาผมใส่เข้าไปเลยพอใส่เข้าไปปุ๊บก็เกิดการกระบวนการครับกายมันคือ5ตัวนี่ครับหน้าตัวนี้กายไม่ใช่รูปร่างเหมือนที่เราคุ้นชินเคยชินนึกถึงกายให้นึกถึงระบบประสาทถ้าระบบประสาทวิชาการมันยากไปให้นึกถึง5ตัวพอที่อยู่บนใบหน้ามีหูมีตามีจมูกมีโคนลิ้นมีผิวสัมผัสไอ้5ตัวเนี้ยนะครับมันทำหน้าที่ต่างกันพอมันต่างกันมันไปรวมเป็น1เดียวอยู่ที่ใจโอเคมั้ยไปแล้วนะกายใจแล้วนะพอรวมเป็น1เดียวอยู่ที่ใจใจเป็นความนึกคิดนึกคิดที่ไหนนึกที่บันทึกในหัวถามว่ามันบันทึกได้ไงมันผ่านมาจากระบบประสาททั้ง5เลย5ตัวที่ผมจี้ไว้เนี่ยแหละมันอยู่ในสมองในบันหัวเนี่ยนะครับผมเรียกในหัวนะฮะถ้าภาษาวิทยาศาสตร์เรียกในสมองนึกที่ไหนนึกในบันทึกนึกจากบันทึกแล้วก็เอามาคิดครับก็คืออะไรคิดจากสิ่งที่จำไม่ใช่คิดจากสิ่งที่รู้โอเคนะครับมันมีการคิดอยู่2แบบคือคิดจากสิ่งที่รู้อะไรรู้โดยไม่ต้องจําโอเคนะเพราะฉะนั้นสมองไม่มีหน้าที่คิดมีแต่บันทึกโอเคนะครับเสร็จมันมีคํานึงกายนี่มีใจมีจิตจิตเท่ากับความสว่างจิตไม่มีสิทธิ์คิดครับคิดเอาไม่ได้ครับยิ่งคิดว่าเป็นจิตคิดเพี้ยนครับมันจะล็อกครับมันจะล็อกอยู่2อย่างก็คือบล็อกเบิร์นบล็อกการเผาไหม้ในร่างกายมันจะไม่เผาไหม้เมื่อไม่เผาไหม้มันจะหน่วงหนึบตีบตันมันจะไม่ฟลอร์มันจะไม่ไหลลื่นมันจะไปบดบังความยืดหยุ่นและความคล่องตัวสุดท้ายจะกลายเป็นคนที่โทรมกายขาดชีวาทำอะไรนิดหน่อยก็เจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาตามมาเพราะอะไรดันไปทะลึ่งพูดเรื่องจิตว่ามันคิดได้ชัดเจนนะจิตมันเป็นความสว่างแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนพระอาทิตย์ส่องแสงออกมาเนี่ยครับส่องความสว่างจิตมีแสงพระอาทิตย์มีแสงแสงส่องความสว่างความสว่างคือความหมายของพระอาทิตย์จิตเหมือนกันความสว่างคือความหมายของจิตถ้ายังไม่เห็นจิตไปพูดเรื่องจิตก็เพี้ยนอีกเห็นจิตแล้วยังไปบอกว่าจิตคิดอีกเพี้ยนหนักเข้าไปอีกโอเคนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขีดเส้นเลยครับว่ากายเท่ากับคือใจเท่ากับคือจิตเท่ากับคือพอใช้ผิดประเภทของมิติทั้ง3นี้สุร่างกายจะบล็อกฟีลลิ่งเมื่อกี้บล็อกเบิร์นนะครับบล็อกเบิร์นคือบล็อกไม่ให้เผาไหม้ไม่ให้เผาผลาญเมื่อบล็อกไม่ให้เผาผลาญกินอะไรเข้าไปมันก็เต็มตัวครับมันไม่ออกครับมันจะฝังแน่นเลยครับนี่เขาเรียกบล็อกเบิร์นนะครับจะหนักตัวพอหนักตัวก็เดินลำบากอย่าหลุดโฟกัสยายอย่าหลุดโฟกัสผมมีเป้าหมายอยู่ในใจไม่กี่คนที่จะไปต่อด้วยกันได้ไปต่อได้แน่ยังไงก็ดันขึ้นแน่ที่เหลือจะดันไม่ขึ้นครับอย่าหลุดยายถ้าหลุดปุ๊บไม่ทะลุแน่นะครับจะพาทะลุฟังยังไงฟังกี่ล้านรอบกับลังกาตีลังกาฟังเอาหัวมุดดินฟังมากี่พันครั้งเกาะติดเอามือเกาะลุงหงอกตลอดเวลาเอากุญแจผูกลุงหงอกก็ไม่เข้าครับไม่มีประโยชน์ครับประโยชน์จะไม่เกิดเลยเพราะติดตัวบุคคลเรียบร้อยติดความสบายตัวไม่ติดตัวเองครับผมอยู่ที่นี่กับลุงหงอกผมยังไม่เคยให้ลุงหงอกมาจับง่ายๆเลยครับตัวผมเนี่ยจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปเดี๋ยวลุงหงอกเผาเองจะเป็นนู่นเป็นนี่ไม่มีทางที่จะผมจะให้ตัวเองไปให้ลุงหงอกจับไม่มีครับน้อยมากผมจะเป็นจะตายนู่นแหละเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นติดตัวเราให้มากเข้าใจให้เยอะนะครับ
ไปต่อนะครับเมื่อจิตเท่ากับความสว่างอย่างเดียวจิตเท่าความสว่างเดียวพูดเรื่องจิตเป็นเรื่องนามล้วนๆพอเรื่องนามแล้วก็เป็นนามไม่บริสุทธิ์อีกเพราะฉะนั้นไม่พูดเรื่องจิตดีที่สุดเล่าเรื่องจิตไปเห็นจิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เพื่อมาทวนกับใครโสดาก็ต้องทวนกับกสิทากสิทาต้องทวนกับอนาอนาต้องทวนกับอรหันต์อรหันต์ต้องทวนกับพุทธเจ้าที่ไปตามหาโสดานาคาประชาอรหันต์ที่ไหนล่ะนะครับก็ให้มาดูฐานกายคือฐานสบายตัวพอดูฐานสบายตัวถ้าไม่สบายตัวนั่นแหละสิ่งที่เล่ามาพูดมายังไม่บริสุทธิ์ครับยังไม่ใช่นั่นเองโอเคไหมครับเมื่อไรก็ตามที่เราไปแชร์กับใครสักคนหนึ่งแล้วทำให้เราสบายตัวนั่นแหละคือใช่โดยไม่ต้องกินทาฉีดอาบแค่คุยด้วยคุยทีเดียวรู้เรื่องเลยเสียงไม่ออกลุงบอกว่าไม่ออกเสียงไม่ออกโอเคนะผมนักอินเนอร์เลยนะยายเนี่ยตัวนี้สำคัญมากเลยครับเมื่อคุยกับบุคคลคนนั้นแล้วสบายตัวนะครับแถมมีความเข้าใจปลอดโปร่งโล่งสบายปลอดโปร่งเข้าใจโล่งสบายนะครับสบายใจก็ได้คนคนนั้นแหละครับต้องชวนคุยบ่อยๆคนนั้นแหละเพราะนะครับสมัยหนึ่งวันนั้นเมื่อ2005เขาก็คุยกันอย่างนี้แหละเขาคุยกันไม่กี่คำหรอกเขาบรรลุทันทีเลยมันปิ้งเลยมันไม่ต้องโดนตัวกันเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากคือแบ่งกระบวนความหรือกระบวนทัศน์ของกายใจจิตให้ชัดไม่ใช่มาแล้วเที่ยวไล่เที่ยวขื่อมาแล้วสุดท้ายพอถูกถามกลับเท่านั้นก็เพี้ยนครับพอเพี้ยนเราจะไปจี้เขานะเพราะว่าเป็นเด็กที่เรียนเป็นเด็กกว่าอาวุโสน้อยกว่ามันเหมือนลุงหงอกเล่าพอฟังลุงหงอกก็ไม่เข้าอีกครับมันเหมือนฟังหูเข้าหูแต่มันไม่เข้าใจครับไอ้ผมฟังเข้าใจผมก็ดูคนตอบคนฟังก็ดูไม่เข้าใจผมจำต้องเห่าเพิ่มพอเห่าเพิ่มก็ให้จำไว้ก่อนหลักมันมีง่ายๆผมอยู่กับลุงหงอกผมเห็นลุงหงอกแก้ผ้าแน่นอนเกมยายยังไงก็ต้องเห็นน่ะก็เหมือนยายเห็นตาต้องรู้สิตากินอะไรไม่ชอบอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นผมต้องรู้จักลุงหงอกดีผมจะบอกแต่สิ่งที่เราใช้จริงได้เลยโอเคไหมครับเมื่อความเข้าใจมันเข้าไม่ได้ความคิดมันเข้าไม่ได้ความรู้สึกก็เข้ายากผมต้องการให้แค่ทุกคนทำตามผมบอกหลังจากที่ผมนับ5 4 3 2เสร็จปุ๊บหลังจากที่ทำเสร็จแล้วทุกคนจะสดชื่นทันทียอมไหมยายยอมนะครับยอมในใจผมนะครับผมคารวะมากเลยนะครับสำหรับคนที่ไปต่อด้วยกันได้ผมพร้อมที่จะกราบเท้าเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการคนที่ไปด้วยได้เพราะผม3ปีมาแล้วผมคิดว่าวันนี้ผมเจอเพชรเม็ดงามแน่นอนในล็อตนี้นะครับเพราะผมเป็นอาสาสมัครผมมาถ่ายทอดสดผมเป็นหนึ่งในคณะอาสาและผมใช้เวลาที่ทั้งหมดของชีวิตผมมานั่งเล่นกับของพวกนี้ยายเข้าใจไหมผมไม่ได้ไปใช้ชีวิตของผมมาใช้ชีวิตในแบบนี้ผมแฮปปี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าใครไปต่อด้วยได้ผมจะดันผลักออกไปหาพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงหงอกพูดถึงให้ได้โอเคไหมยายดีหลังจากที่ผมนับ5ลงขอให้ทุกคนหยุดหายใจครับห้ามหายใจออกแล้วหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยายอายุปูนนี้แล้วไม่จำเป็นต้องกลัวตายแล้วเนาะดีมากตายให้มันตายแต่ถ้าไม่ตายเราต้องไปต่อเราต้องไปบอกเรื่องนี้ต่อให้คนรุ่นต่อไปชัดเจนนะยาย5 4 3 2หยุดหายใจครับ 1,001 1,002 ไม่ใช่การสะกดจิตนะครับนี่คือวิธีการที่จะดึงดูดเอาพลังงานบริสุทธิ์ออกจากความไม่บริสุทธิ์มาให้เราได้ใช้โดยไม่มีเงื่อนไขยาเม็ดแรกนะครับและเป็นยาที่กินทุกวันคืออากาศ6 7นี้อย่างเดียวครับ
ห้ามเราปล่อยเองให้เขาปล่อยให้เราครับเขาจะคายพลังงานบริสุทธิ์ให้เรา7 8 9หนีครับยาย10 11 12 13 14 15ดีครับดีมากครับ15ดีครับตา16 17 18 19 20 21ดีดีมาก22ดีมากครับ23 24 25 26 27 28 29ใครยังอยู่ครับใครยังอั้นอยู่30ใครยังอั้นอยู่ครับยังอั้นอยู่30ดีมากครับ31 32ดีมากครับหลวงพ่อ33 34 35 36ดีมากครับ37ดีมากครับยาย38ได้ถึง30เห็นไหม39 40 41 42 43 44 45 46 47ยังหยุดอยู่หรือเปล่าครับไม่เลยหลุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเลขที่โอเคหลวงพ่อผมรออยู่นะครับหลุดไปยังครับเท่าไหร่ครับ30กว่าใครยังอั้นอยู่ครับหมดแล้วนะฮะผมถามว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันสดชื่นครับมันสดชื่นโอเคดีมากครับสดชื่นเป็นไงครับตาอย่ามั่วนะยายห้ามเอาใจหลานนะเหนื่อยหรือเปล่าตอนแรกเหนื่อยหรือว่าตอนหลังเหนื่อยตอนหลังเหนื่อยหลังเหนื่อยสดชื่นหรือว่าแย่กว่าเดิมโอเคสดชื่นหรือเปล่าครับไม่ต้องเอาใจนะครับเหนื่อยตอนหลังเหนื่อยตอนหลังเหนื่อยเป็นยังไงโอเคคุณเจ้าครับเหนื่อยเหนื่อยหรือสดชื่นเหนื่อยเหนื่อยครับสุดท้ายแล้วค่อยสดชื่นเนาะโอเคสดชื่นนะครับคุณยายเมื่อกี้สดชื่นหรือเหนื่อยคะใช่เหรอยายโอเคมันต้องอย่างนี้สิพี่ครับพี่สาวครับโอเคคุณแม่โอเคโอเคครับสดชื่นเลยเหรอตอนที่อยู่ในตัวหมายถึงว่าลมมันอยู่ในตัวแล้วยังไม่ไปออกนี่สดชื่นแล้วเหรอผมแกล้งรักไก่ก็ได้ผมอาจจะรักไก่ถามผมถามว่ามันสดชื่นตั้งแต่เราอยู่ในยังกั๊กอยู่ใช่ไหมโอเคดีครับครับพี่ใหญ่ครับโล่งตอนอัดหรือโล่งตอนปล่อยโอเคคุณแม่สุดท้ายโล่งคุณแม่ล่ะครับหลับโอเคอันนี้นะครับถ้าตอนที่เรากักอากาศไว้ในตัวแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายถือว่าร่างกายแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงครับฟังใหม่ถ้าตอนที่ฟังดีนะครับนี่ผมฮุบอากาศเข้าไปแต่เดิมผมบอกว่าไม่ต้องฮุบผมบอกว่าให้หยุดหายใจไอ้การหยุดหายใจเนี่ยครับง่ายๆเลยครับจะเป็นการกระตุ้นการดูดอากาศโดยตัวเราจากภายในการหยุดหายใจเป็นการกระตุ้นจากภายในตัวเรามันจะโชกจากในตัวเราดึงเข้ามาแต่ถ้าเราไปดูดเองถ้าเราดูดเองนะครับไอ้นวนหน้าอกของเราสมมุติมันอยู่ประมาณนี้เวลาดูดเอามันจะหนืดครับเก็ตใช่ไหมเก็ตใช่ไหมแม่ทำมือพยายามฝืนผมอย่างเดียวอย่าให้ผมเอามือออกฝืนไว้นะฝืนนะอย่าให้ผมดึงออกได้นะฝืนครับฝืนเนี่ยมันจะหนืดอย่างนี้โอเคนะแต่ถ้าเราไม่หายใจมันจะเป็นอย่างนี้มันจะออกจากข้างในแม่ผ่อนคลายครับมันจะดึงออกนิดนึง
ใช่ครับย้ำถ้าเรากระตุ้นเองเรากระตุ้นเองมันจะเหมือนเราไปพยายามดึงของสองสิ่งแล้วดึงออกจากกันมันจะไม่ออกไม่งงนะภายนอกนั่นเองคือเรากระตุ้นภายนอกเวลากระตุ้นภายนอกเหมือนเราไปข่มขืนเขาเนี่ยข่มขืนนะข่มขืนเก็ตไหมครับเนี่ยข่มขืนฝืนเลยครับฝืนพอไปฝืนมันไปบังคับเขาพอไปบังคับเขาไม่ยอมหรอกครับเพราะมันเป็นความคุ้นชินเคยชินมาตั้งแต่สมัยก่อนตอนที่เรายังไม่มารู้จักกันจากนี้ไปครับถ้าต้องการให้ร่างกายแข็งแรงตื่นเช้ามาตอนตื่นนอนอย่าเพิ่งลืมตารู้สึกตัวก่อนหยุดหายใจก่อนเลยหยุดอย่าเพิ่งปล่อยลมออกและไม่ต้องเอาลมเข้าด้วยรู้สึกตัวปุ๊บหยุดหายใจไม่ใช่กลั้นนะหยุดหายใจออกดื้อๆครับพอหยุดหายใจออกดื้อๆเดี๋ยวผมนับลงนะผมจะทำด้วยนะครับ5 4 3 2หยุดหายใจครับไม่จำเป็นต้องนานแต่มันจะมีรหัสของเราเองที่เราโชคลมหายใจเองจากภายในภาษาหนูเรียกหนูเรียกว่ารหัสแต่ถ้าของคนรุ่นยายก็จังหวะของตัวของเราเองของหน้าอกเราเนี่ยครับมันจะเป็นค่าหนึ่งค่าของมันเองไอ้ค่าหนึ่งค่าของมันเนี้ยมันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเหตุเพราะว่าเราไปกระตุ้นให้ภายในตัวเราอกเรามันทำงานมากกว่าเดิมเราต้องช่วยมีอยู่แค่อวัยวะเดียวเท่าที่ผมสังเกตตอนนี้ส่วนของหัวเนี่ยคือสมองเนี่ยหรือในหัวเนี่ยมันไม่สามารถเอามือล้วงเข้าไปช่วยมันได้มันเป็นระบบไฟฟ้ามือไม่สามารถล้วงหัวได้ถึงแม้ผ่าตัดก็ไม่ช่วยเพราะอะไรเหมือนมันเอาของข้างนอกเข้าข้างในไม่ได้ชัดเจนนะให้เข้าใจนะเอามือล้วงอกก็ไม่ช่วยไม่สามารถพองขยายได้ไปบีบมันก็ไม่ได้หัวใจเหมือนกันไอ้ตุบตับตุบตับเนี่ยเอามือไปล้วงช่วยบีบก็ไม่ได้แต่หน้าอกได้หน้าอกพัฒนาได้ถ้าสามารถเซตหน้าอกตั้งแต่เด็กหน้าอกไม่ใช่นมนะแม่แต่มันสังเกตได้ทำไมผมถึงไม่เรียกปอดผมถึงไม่เรียกหัวใจผมไม่เรียกสมองผมเลี่ยงที่จะไม่เรียกเพราะมันจะเป็นภาษาบันทึกในหัวไอตัวภาษานั่นแหละแม่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นรุ่นแม่เรียกก็คือของมนต์ดำไอ้ตัวภาษานี่แหละครับเป็นตัวสกัดกั้นเหมือนคำว่าบุญน่ะบาปบุญคุณโทษเวรกรรมจิตกายใจเป็นตัวสกัดกั้นตัวเราหนูถึงบอกว่าอย่าเข้าใจมันอย่าไปคิดมันให้รู้สึกถึงมันจะรู้สึกได้ต้องกระตุ้นความรู้สึกพอรู้สึกเท่านั้นแหละครับมันจะรักษาเองได้เลยครับโดยไม่ต้องพึ่งลุงหงอกเลยผมท้าให้ทำเช้ากับก่อนนอนหยุดหายใจเนี่ยถ้าไม่เหนื่อยยากให้มาตบเลยครับมันจะเหนื่อยยากพอมันเหนื่อยยากก็แสดงว่าเบิร์นดีพอเบิร์นดีมันก็ไปสลายความไม่คล่องตัวให้คล่องตัวกลไกดีคล่องตัวเมื่อคล่องตัวขอโทษมันไปสลายความหนืดความยืดหยุ่นนะครับความยืดหยุ่นให้คลายตัวพอความยืดหยุ่นให้คลายตัวความหนืดความตีความตืด
มันจะส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในทันใดในทันใดเข้าใจนะเพราะมันหนืดมันตีบมันตืดมันหน่วงมันหนึบเพราะเมื่อกี้2คำบล็อกฟิลลิ่งกับบล็อกเบิร์นบล็อกเบิร์นก็คือไม่เผาผลาญนั่นเองมันไม่เผาอกมันไม่เผาทำยังไงให้อกเผาได้ตลอดคือทำให้มันขยายได้มากๆยิ่งมากยิ่งดีมีลูกมีหลานให้มันลงน้ำให้มันอยู่ในน้ำใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ10นาที20นาทีการอยู่บนบกมันจะสบายเห็นไหมครับชัดเจนนะนี่คือเบิร์นนี่คือเผาไหม้ตัวที่สองอย่าให้ใครมาเอาความรู้สึกเหมือนหมาน้อยนี่หมูน้อยหมาน้อยไปบล็อกฟิลลิ่งภาษาอังกฤษบล็อกฟิลลิ่งบล็อกฟิลลิ่งคือบล็อกความรู้สึกเราความรู้สึกเราเนี่ยครับจะต้องเป็นของเราห้ามให้ใครก็ไม่รู้มาบอกว่าจิตเท่าอย่างนั้นกายเท่าอย่างนี้ใจเป็นแบบนี้ถ้าเขาไม่มีศักยภาพมากพอทำให้เราเห็นได้ว่ากายคือแบบนี้ใจคืออย่างนี้จิตคืออย่างนี้อย่าไปสนใจฟังเอาเราเป็นที่หลักเอาเป็นที่ตั้งก่อนถ้ามาที่นี่บ้านเรา .tv สไตล์กายคือนี่เลยครับเอามือทาบหน้าเลยครับระบบประสาทเลยครับพอระบบประสาท5ท่อทำหน้าที่ต่างกันหูรับเสียงตารับแสงจมูกรับกลิ่นโคนลิ้นรับรสผิวสัมผัสรับของแข็งของอ่อนของร้อนของเย็น5ตัวไปรวมที่ไหนไปรวมอยู่ที่ใจทวนความกับอะไรมันทวนแล้วมันเช็คมันเช็คตัวมันเองมันคิดจากอะไรมันคิดจากบันทึกเห็นไหมเนี่ยกายใจจิตอยู่ไหนจิตแอลมี่บอกว่าแอลมี่คือลุงหอกจะอนุมานว่าสถิตอยู่ที่สมองหรือในหัวเป็นพลังงานความสว่างความสว่างนั้นเป็นความไม่บริสุทธิ์ศูนย์กลางความไม่บริสุทธิ์นั้นคือความบริสุทธิ์นี่ครับแยกให้เลยโอเคนะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่ตัวของหยุดหายใจมันกระตุ้นความรู้สึกในตัวเราแบบไม่มีเงื่อนไขไม่สนอายุไม่สนว่าเป็นโรคอะไรไม่สนว่าจำอะไรมาไม่สนว่าปวดอยู่ด้วยมันจะไปทำลายความเจ็บและความปวดและความไม่คล่องตัวและความหนืดหนึบน่วงมันจะทำลายความไม่สว่างเพราะเวลาเบิร์นมันจะสว่างในสมองในหัวไอตัวหยุดหายใจนี่แหละครับเดิมเริ่มต้นมันจะเหนื่อยแต่ทำไปเรื่อยมันจะไม่เหนื่อยทำทิ้งทำขว้างทั้งหมดนี้เรียกว่าการงับอากาศผมจะเพิ่มเซ็กชันที่2เข้าไปนะครับสำหรับการงับอากาศเพิ่มตัวนี้แล้วเราจะไม่คุยอะไรกันอีกเลยเจอลุงหมอกทันทีพร้อมไหมยายสุดยอดนะยายโฟกัสเวลาที่สนใจอะไรสักอย่างให้มองแบบนี้ต่อไปเราจะทำอะไรเราต้องเดินไปทำต่อไปสิ่งที่เราจะทำจะมาหาเราไม่ใช่เป็นง่อยนะโอเคนะเมื่อหยุดหายใจนะครับเมื่อหยุดหายใจนะครับพอหยุดหายใจแค่นี้นะครับดูดอากาศไม่ดูดแล้วนะตัดดูดออกอยู่ๆหยุดเอาดื้อเมื่อหยุดเอาดื้อมันจะเกิดการอัดก็คืออะไรเราไม่ปล่อยอากาศออกเราไม่เอาอากาศเข้ามันจะเริ่มอัดช่วงนี้แหละครับจะทรมานจะเหนื่อยหน่อยมันบอกให้รู้ว่านั่นแหละครับคืออนาคตของทุกคนที่เหนื่อยกับไม่เหนื่อยแตกต่างกันแค่นี้ก็เหนื่อยซะแล้วนี่แหละครับคือเป็นโดยไม่รู้ตัวซะแล้วครับมันเป็นไปไม่รู้ตัวมารู้อีกทีคือมันเจ็บกับปวดแล้วนึกออกไหมเนี่ยก่อนบ้านมันจะไหม้มันต้องมีคนมาจุดไฟมันไหม้ไปแล้วครับเราถึงมารู้ตัวเราจะไปหาไอ้คนที่มันมาจุดไฟบ้านเราเข้าใจยังยายจะได้ตัดต้นโลงตัดต้นไฟเข้าใจไหมพอตัดหรือจับเด็กที่มาจุดไฟได้ไฟมันก็ไม่ไหม้บ้านมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดพอเจ็บปวดไฟดี
เอาไม่ออกมันจะบวมบวมปุ๊บมันจะปริพอปริมันก็จะแตกพอมันแตกมันก็ลามทุ่งใช่ไหมตาพอไปหาเขาเขาบอกเป็นมะเร็งหารู้ไหมว่าก่อนมันจะเป็นมันมีอาการมาก่อนแล้วมันเป็นอย่างนี้มาก่อนมันไม่ใช่มะเร็งมันอาการแต่อาการนี้มันสะสมมาจนสุดทางของมันเราถึงมาเพิ่งรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นการหยุดหายใจนะเป็นตัวเช็คอย่างดีเลยตัวร่างกายเราแล้วนะผมเลี่ยงการเลี่ยงสุขภาพคำเมื่อกี้ที่พูดอ่ะเพราะยิ่งรักษาสุขภาพก็ยิ่งตายไวเมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยเวลาคำว่าลุงหงอกบอกว่าไม่มีอะไรที่ลุงหงอกรักษาไม่ได้คำว่ารักษาคือไม่ใช่รักษาโรครักษามนุษย์ครับพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ตามป้ายไม่มีอะไรที่ลุงหงอกรักษาไม่ได้คือรักษามนุษย์เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์เอามันออกไปอย่ามันรักษาไว้โอเคนะครับไปต่อเมื่อหยุดหายใจหยุดหายใจจุดที่กำลังปล่อยนะครับมันมีหยุดใช่ไหมครับดูนะผมจะหยุดนะครับดูแล้วมันไม่น่าที่จะช่วยเราได้เลยแต่ผมบอกนี่นะครับคือเฉลยของลุงหงอกที่ลุงหงอกทำได้ทั้งหมด2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจเนี่ยคือเฉลยครับเนี่ยคือเคล็ดลับไม่ต้องเดินทางมาไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงกับคุณป้าแอดมินอีกลงทะเบียนก็ยากคุยก็เข้าใจยากเดี๋ยวถามโน่นถามนี่ถ้าเราสามารถทำแบบที่ผมทำได้เลยเราจะไม่ต้องมาพึ่งลุงหงอกอีกเลยไม่ต้องเจอกันอีกชัดเจนนะยายโอเคถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมหยุดหายใจเมื่อผมหยุดหายใจแน่นอนหลังจากที่มันทนไม่ไหวมันทนไม่ได้มันจะต้องร่างกายนะครับไม่ใช่ตัวเราแล้วนะไม่ใช่เราแล้วนะแยกให้ออกระหว่างในตัวเรากับตัวเรานะครับในตัวเรามันทนไม่ไหวมันต้องการอากาศในตัวเราโอเคนะครับเราไม่สบายตัวเพราะเหตุว่าเราไม่ยอมเอาอากาศเข้าฟังให้ทันนะชัดเจนนะครับโอเคระหว่างในบ้านกับนอกบ้านนะครับเราจะเข้าบ้านเราเข้าไม่ได้ประตูไม่เปิดนะครับเพราะในบ้านไม่เปิดประตูประตูมันไม่เปิดเราจะเข้าบ้านประตูมันไม่เปิดโอเคนะครับในบ้านมันไม่ยอมเปิดประตูโอ้โหใช่โอเคนะคนในข้างในมันไม่ยอมเปิดเราจะเข้ามันเปิดไม่ได้ข้างในมันไม่ยอมเปิดโอเคนะครับชัดเจนนะเมื่อหยุดหายใจจังหวะที่เอาอากาศร่างกายต้องเอาอากาศเราก็เลยสวมทับเข้าไปเลยครับทั้งหมดเนี้ยผมพูดกับหลวงพ่อครับยายเพราะมีแต่หลวงพ่อเท่านั้นที่จะเห็นว่าช่วยญาติโยมหยุดปุ๊บครับช่วงที่มันดูดอ่ะดูดตามเข้ามาแล้วกักอีกรอบนึงครับทำแค่นี้เช้าเย็นครับหลวงพ่อจะใช้อะไรก็ตามทีที่เป็นตัวช่วยจะเกิดผลทันทีที่มันไม่ช่วยที่มันไม่ช่วยมันช่วยได้ไม่มากเหตุเพราะว่าถ้าเราได้ดูข่าวเนาะมันไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเขากินคลีนหลวงพ่อรู้จักกินคลีนเนาะกินคลีนคืออะไรครับคุณพี่ครับประเภทครับกลุ่มสะอาดกลุ่มพืช
กินคลีนไม่ช่วยหมายถึงเรื่องของความแข็งแรงในร่างกายที่จะไปสู่ความเป็นชีวิตที่สบายตัววิ่งมาราธอนเขาวิ่งกันระดับเป็นเจ้าแห่งมาราธอนเขาก็ร่วงนะครับโยคะมันมีระหว่างวิ่งก็คือเคลื่อนที่โยคะมันอยู่กับที่มันร้อนพอกันนะครับผมก็เคยทั้งตัวเดินไววิ่งแล้วก็มาทำท่าโยคะทำแค่ทำท่านะครับมันให้ความร้อนมันให้การเบิร์นผมบอกว่าบ้านเราดอททีวีบอกว่า1คือต้องเบิร์นดี2คือต้องได้ความรู้สึกภายนอกและภายในครับถึงจะได้ความรู้สึกภายนอกเดียวไม่ได้ไอ้ตัวความรู้สึกภายนอกอย่างเดียวเนี่ยครับไอ้คำว่าความรู้สึกภายนอกอย่างเดียวคือความคุ้นชินเนี่ยคือความที่เราไม่รู้สึกถึงความรู้สึกถึงการหมุนของโลกครับถ้ารู้ความรู้สึกภายในจะต้องรู้สึกถึงการหมุนของโลกครับพระคุณเจ้าโอเคนะผมนึกอย่างอื่นไม่ออกผมเลยเล่นตัวหลักมันเลยคำว่าตัวหลักคือตัวเฉลยเลย 3. จะใครว่าอะไรดีทั้งแม่น้ำยมวังน่านแจงซีเกียงขอให้มี2คำนี้จากนี้ไปครับถ้าจะไปต่อด้วยกันพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จบจะกินธรรมชาติจะกินวิทยาศาสตร์คิดอย่างเดียวถ้ากินกลุ่มวิทยาศาสตร์คือเคมีสังเคราะห์คือคูณ3คูณ3ประกอบไปด้วยอะไร1ไวรัส2ชีวภาพ3เคมี4ความร้อนจากนิวเคลียร์5คือคลื่น5ตัว5ตัวนี้ไม่มีอะไรทำลายได้นอกจากพลังงานบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นกินวิทยาศาสตร์อยู่ไม่มีทางโง่หัวเลยครับจะเป็นธาตุเลยครับเอาล่ะทิ้งวิทยาศาสตร์มาเหลือธรรมชาติธรรมชาติก็พูดเรื่องการกินการนอนวิตามินอาหาร5หมู่นอน8ชั่วโมงกินคลีนออกกำลังกายรอดไหมล่ะครับชีวิตนะไม่รอดครับเพราะสุดท้ายแล้วเขาได้แค่กำลังครับกำลังกายเฟิร์มฟิตเบาตัวเขาจะได้ตามพื้นฐาน2คำครับก็คือเขามีเบิร์นที่ดีกับมีฟิลลิ่งที่ดีเบิร์นที่ดีก็คือตามวัยถ้าเขาคนนั้นสามารถรักษาการเบิร์นได้เท่าที่10ขวบถึง15ไม่เกิน20ถือว่าใช้ได้รักษาการเบิร์นตัวทำลายเบิร์นคือของกินกินกลุ่มของแปรรูปจากวิทยาศาสตร์หรือแปรรูปจากธรรมชาติ2คือบล็อกฟิลลิ่งถ้าตัวบล็อกฟิลลิ่งคือสกัดกั้นฟิลลิ่งภายในเช่นทำไมผมถึงให้มันมีช็อตสุดท้ายคือผมจะให้เอามือมาจับที่หน้าอกมันจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่ผมไม่ยอมเรียกว่าหัวใจมันจะตุบตับเช็คบ่อยๆครับเช็คได้เรื่อยๆเช็คไปเรื่อยๆปวดตัวเช็คตัวนี้ไปเรื่อยๆจะบล็อกความรู้สึกภายนอกทันทีจะเชื่อยากจะยอมรับยากจะเข้าใจไวตัวเชื่อจะถูกทำลายและจะแทนที่ด้วยความเข้าใจทันทีพอเข้าใจเสร็จปุ๊บเวลาคิดอะไรแยกแยะได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเราเล่นที่ความรู้สึกภายในเป็นตัวแก่นของมันไอ้ตัวนี้แหละครับเอาไว้เป็นเส้นเป็นเชือกล่ามช้างต่อจากสภาพไปสภาวะและเข้าภาวะภาวะคือนิพพานสภาวะคือจิตที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับจิตไม่บริสุทธิ์จิตขุ่นมัวเนี่ยนะครับไอ้เกิดดับอยู่ตรงนี้ปรุงแต่งอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวเกินปรุงแต่งที่ไม่ปรุงแต่งแล้วคืออยู่ที่ภาวะไอ้เชือกความรู้สึกเนี่ยนะครับที่ให้ทําเมื่อสักครู่นี้ครับตามบ้านเราดอททีวีสไตล์นะครับมันจะลามไล่กันอยู่อย่างเงี้ยฮะลุงหงอกเรียกว่าไฟฟ้าสถิตชัดเจนนะครับเมื่อเป็นไฟฟ้าสถิตคือเส้นอากาลิโกครับเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่ก่อนเกิดการเกิดสรรพสิ่งครับทำไมถึงต้องการให้ดันจากกำลังกายไปสู่ฟีลลิ่งให้ได้ก็คือความรู้สึกเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกภายในเท่านั้นจะให้คำตอบมนุษย์ได้ครับจบเนาะผมยิงเข้าหาทนายแต่เนื้อหาผมคุยกับพระคุณเจ้าเพราะพระคุณเจ้าพาคนมาขนาดนี้ต้องให้การยอมรับบ้านเราดอททีวีหรือลุงหงอกแน่นอน
ไม่งั้นไม่พามาหรอกเพราะพระคุณเจ้ามีดีอยู่แล้วดีที่ท่านว่ามาหรือมีดีอยู่แสดงว่าไม่พอต้องการเพิ่มไม่ใช่ช่วยไม่ได้นะครับแต่มันขาดตัวเดียวที่เขาเถียงกันนะครับตอนนี้เขาเถียงกันเรื่องน้ำผิดกฎหมายก็คือน้ำหมักผิดกฎหมายกัญชาผิดกฎหมายพืชเป็นยาดันบอกผิดกฎหมายมันธรรมชาติมันจะวิวัฒน์ดันมาให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องพลังงานครับพอเรียนรู้เรื่องพลังงานจึงจะไปหยิบอะไรก็ได้ช่วยคนได้หมดเลยครับพระคุณเจ้ามันจะมีฤทธานุภาพแห่งบุญญาฤทธิ์ตามศักยภาพของสมาธิจิตของแต่ละคนมันจึงได้ผลไม่เหมือนกันแต่ถ้าสิ่งนี้ถูกหยิบยื่นจากต่ำสุดพระอรหันต์จบเลยครับมันจะกลายเป็นพืชเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาอะไรอะไรก็เป็นยาไปหมดขอให้อยู่ในโซนธรรมชาติจึงจะสามารถช่วยกลุ่มสมุนไพรขึ้นมาได้ครับพอกลุ่มสมุนไพรขึ้นเดิมต้องกินสมุนไพรไม่ต้องแล้วฮะตอนนี้นะฮะยุคนี้แค่ dialogue แค่คุยครับต่อไปยุคต่อไปครับอยู่หน้าจอแล้วตั้งรับแต่พลังงานอย่างเดียวไปให้ถึงจุดนั้นครับนี่คือยุคของพลังงานบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วที่ผมเฉลยคือตรงจุดนี้ครับจะรู้จักพลังงานบริสุทธิ์ได้จะต้องผ่านกระบวนการของการเบิร์นความรู้สึกและรู้เรื่องของบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์สักเล็กน้อยก็จะสามารถพิชิตความเป็นมนุษย์เราได้โดยเป็นอิสระจากทุกสิ่งเลยไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสิ่งใดอีกเลยอยู่ในที่ร้อนจะเย็นอยู่ที่ที่เย็นจะร้อนจะปรับตัวได้เองโดยไม่มีเงื่อนไขเหมือนน้ำตกน้ำไม่เหลือตัวไฟไม่ไหม้ครับเพราะฉะนั้นเช็คความรู้สึกทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงเช็คมันไปครับความรู้สึกของสภาวะจะเข้ามาแทรกสภาพเองแล้วเราจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับมันไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วครับจะมีความรู้สึกแปลกประหลาดที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเราจากนี้ไปครับขอให้เพียงเช้ากับเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นมีคำถามไหมครับหมดคำถามเจอลุงหอกดีกว่า เขาบอกว่าเสียงหายแต่ผมพูดใส่จอนะ